สวัสดีครับน้องชายสวัสดีครับโอ้เป็นไงบ้างเกมมาโชคเราวันนี้ครับก็วางแผนมาแบบนี้แล้วครับก็ฟันศอกไตมาเตะขายกแรกถือว่าอึดอัดพอสมควรนะน้องอึดอัดเยอะครับอึดอัดตรงไหนบ้างน้องเข้ายากเข้ายาวเขาคนไหนเลยที่สร้างความกังวลหนักใจให้เราโดนเขาครับเขายาวเขาโยนเขามันโดนทุกครั้งที่ได้เปรียบเรานะใช่ใช่หมดยกแรกตอนนั้นที่มุมเนี่ยว่าไงบ้างครับตอนก็ยกแรกคะแนนแพ้เขา3เสียงบอกว่าให้เดินใกล้ๆกว่านี้นะเดินเตะขาต่อยหมัดเดินเข้าไปคือแรกอย่างเดียวไม่มีอะไรจะเสียแล้วเพราะว่ายกแรกเราคะแนนเราไปรองเราต้องเดินอัดให้ถึงที่สุดแพ้ชนะก็อีกเรื่องนึงครับผมก็ขอบคุณน้องครับที่ต่อยวันนี้ก็ต่อยได้ใจครับก็กับสมกับซ้อมมาซ้อมเตะขาต่อยหมัดมาโดยเฉพาะนะครับวงในวันนี้น้องยังไม่มีตั้งแขนมีอะไรไม่ยอมเข่าอย่างเดียวตอนนี้มีศอกเพราะว่าไฟที่ผ่านมาที่ไปต่อยวันมาศอกเจ็บครับฟันไม่ค่อยได้แต่วันนี้ร่างกายเด็กถือว่า 80-90% นะครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจนังแชร์ที่เชียร์คอมบูส FA ทุกวันนี้จะเก็บข้อบกพร่องไว้แก้ไขไว้โอกาสหน้าจะกลับมาสู้ใหม่ครับผมมีอาชีพจากโคแกนกับก็น่าจะมีครับไอ้ทุกพี่ก่อนอาชีพก่อนชกเสียต้องให้ไอ้กำลังใจเด็กมาค่าใช้จ่ายค่าบำรุงมา 5,000 บาทครับครับครับก็ขอบคุณทุกคนครับที่เชียร์คอมบูตัวนี้ก็ดีใจครับที่เด็กมันชนะวันนี้ครับผมถามนิดนึงคอมบูตวันนี้คิดไว้ว่าจะชนะน้ำมวยรุ่นพี่ก็คิดว่าจะชนะได้ครับเพราะว่าก็เตรียมสองมาอย่างนี้ระวังแผนมาแบบนี้อยู่แล้วใช่ครับวันนี้สอพอดีสอมันหายก็คิดว่าไปฟันสอแม่ไฟนี้ก็แม่เขามาแรกครับวันนี้ตกลงน็อกได้สอหรือน็อกด้วยหมัดสอได้น้ำแล้วก็หมัดด้วยหมัดต่อหมัดสองไงสอฟ้านี้ได้น้ำได้สองสองที่ว่านี่ครับเจ็บมันเจ็บตรงนี้มาหลายไฟนะครับ3-4ไฟหลังมาไม่ค่อยได้ใช้สอครับเพิ่งหายครับเพิ่งหายครับได้ลองใช้ดูครับเพิ่งหายแล้วก็มาใช้ได้ผลเลยนะใช่หมัดไหนเมื่อกี้นี้หมัดฟ้ามาใช้แล้วอ้าวตัวลงหนักทีหมัดมันไหนตัวหมัดตัวโดนมั่วๆโดนวัวไหมครับโอ้โหวันนี้ล็อกได้ถือว่าพอใจเกมการชกในศึก RWF ไหมก็ดีใจมากครับที่สามารถล็อกได้ครับผมแล้วเป้าหมายต่อไปยังไงบ้างก็จะปรับสไตล์แบบให้แบบดีขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้คือสไตล์ตลาดเลยนะที่เราช่วงวันนี้ถือว่าเป็นสไตล์ที่แฟนมวยทั่วประเทศเขาอยากดูตอนนี้ทำได้แล้วนะก็ขึ้นอยู่กับต้นสังกัดวัชรชัยครับว่าเขาจะให้ไปไหนครับเพราะว่าอยู่เด็กมันอยู่วัชรชัยครับแล้วแต่เจ๊โอและเทพครับที่เขาดูแลในการให้ตลอดแล้วแต่เขาก็ให้ไปชกครับเรามีหน้าที่ซ้อมกับชกอย่างเดียวครับก็ถือว่าเป็นการประเดิมไหมนี่ที่ซึ่ง RWF นี่ครั้งที่เท่าไหร่นะครั้งที่หนึ่งครับครั้งแรกเลยเหรอใช่ครับครั้งแรกไม่มีตื่นเต้นไม่มีอะไรเลยเหรอก็ไม่ครับมวยนั่นแหละหลายปีที่มันไปราบเนินครับในรอบกี่ปี3-4 ปีแล้วที่30ปีแล้วครับครับครับมาต่อยแล้วมาต่อยที่ไหนมาเนี่ยก็ไปอตกบ้างอตกบ้างมีนีบ้างแค่นั้นเหรอกลับมาก่อนก็ไปเรียนไปเรียนมาเอ้าตอนนี้กลับมาชกที่ร่ำเนินแล้วนะใช่ครับขอบคุณใครบ้างเอาน้องมาบอกให้เลยก็ขอบคุณเสียตองเสียเดียแล้วก็พี่โยธินแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็โค้ชออฟครับที่ว่าช่วยสอนผมมาแล้วก็คนเอฟซีให้ทุกคนครับวันนี้ก็ทำได้แล้วครับโอเคครับโอเคนะยินดีด้วยทีมงานทุกคนครับผม